คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็พูดถึงสาระสำคัญนะครับของคำสั่งฉบับที่4เมื่อวานนี้แหละว่าเป็นการให้กฎหมายแต่ละฉบับนะครับมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเท่านั้นเองซึ่งปกติรัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบก็สามารถตั้งเจ้าพนักงานไปดำเนินการได้แต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาพบว่าการแต่งตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานไม่ได้ผลซึ่งอาจมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ก็มีจำนวนน้อยหย่อนประสิทธิภาพไม่เข้าใจเจตนามุ่งหมายของกฎหมายจึงมีเสียงเรียกร้องนะครับจากทุกกระทรวงมาตลอดว่าจะทำยังไงถึงจะแต่งตั้งคนนอกกรมนอกกระทรวงมาเป็นพนักงานเพื่อมาเสริมกำลังได้แต่ก็ปรากฏว่าติดขัดเพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องแต่งตั้งคนในกรมหรือในกระทรวงนั้นนะครับสำหรับคำสั่งนี้คุณวิษณุนะครับรองนายกท่านก็ย้ำว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวนะครับระหว่างการจัดระเบียบสังคมเท่านั้นเองโดยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกฎหมายแต่ละฉบับจะร้องขอไปถึงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อขอกำลังทหารมาเป็นเจ้าหน้าที่พอพิจารณาแล้วก็เสนอต่อหัวหน้าคสช.นะครับออกคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารเสริมไปเป็นการเสริมกำลังเข้าไปในการปฏิบัตินะครับตามพระราชบัญญัติแต่ละฉบับเท่านั้นเองและเมื่อถึงเวลาก็จะยกเลิกกลับสู่ภาวะปกติสาเหตุเนี่ยเพราะว่าต้นเหตุจากเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งการตั้งทหารลงไปประกบก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายระมัดระวังมากขึ้นด้วยจะทุจริตบกพร่องเหมือนในอดีตไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าทหารทำผิดเจ้าหน้าที่พลเรือนตามกฎหมายก็ต้องประกบกันด้วยเหมือนกันคุณวิษณุบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นมุมมองแง่คิดในเชิงบวกนะบอกว่าเป็นคู่หูที่คอยตรวจสอบกันนะครับจึงคิดว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ